2. อาตมาเถรคาถาภาษิตของพระอาตมาเถระทราบว่าท่านพระอาตมาเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า72ลำไผ่อ่อนแตกแขนงมีใบกิ่งก้านสาขาแล้วเป็นสิ่งที่ยากที่จะขยื่นถอนได้ฉันใดอาตมาก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อโยมแม่นำภรรยามาให้ขอโยมแม่ได้โปรดยินยอมอาตมาเพราะว่าบัดนี้อาตมาเป็นบรรพชิตแล้ว